หนูชอบเพลงแหลมมาตั้งแต่กี่ขวบลูกประมาณ3ขวบกว่าๆค่ะก็ชอบแล้วอ่ะลูกค่ะแสดงว่าฟังมาตั้งแต่เด็กๆอ๋อใช่ค่ะครับคือเค้าชอบด้วยเค้ามีเราก็ดูพรสวรรค์ของลูกนะว่าเค้าพอจะมีแนวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอพอ3ขวบกว่าก็ให้เค้าร้องเค้าก็เอ้ยเค้ามีแนวอ่ะเค้าไปได้ก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆพี่เห็นพรสวรรค์ลูกตั้งแต่เท่าไหร่ไหนฮะเห็นแววลูกอ่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็3ขวบนี่แหละ3ขวบกว่าๆเนี่ยใช่เพราะเขาชอบเวลาสอนเขาแหละได้โอ้นิ่มน้องไม่ท้องไม่ช่างอะไรเงี้ยก็ร้องอะไรประมาณเนี้ยสี่กษัตริย์เดินดงก็สอนเขาก็ได้ใช่แต่บ้านนี้ก็ไม่ใช่มาตั้งแต่รุ่นพี่ทศพลนะก็สืบทอดมาเหมือนกันตั้งแต่รุ่นก็มาตั้งแต่รุ่นพ่อของผมนะฮะเขาก็เป็นคือเป็นนักแหล่เป็นหมอทำขวัญนาคอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหมอบ้านนอกอะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดก็ฝึกฝนผมมาตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ฝึกจริงจังอะไรนะฮะครับก็เวลาพ่อไปทำขวัญนาคแล้วก็อาศัยว่าพ่อฝึกบ้างแหล่สองแหล่แต่ว่าแหล่ก็ไม่จบนะคือก็ตามพ่อไปพักรัดจำด้วยบ้างด้วยตามพ่อไปก็ได้กินขนมมาเนี่ยแต่พออายุ10ขวบพ่อมันเสียก็เลยไม่ได้ฝึกฝนต่ออ้าวแล้วมากลับมายังไงอะคะก็จึงพ่อเสียก็ได้บวชเนรพอบวชเนรปั๊บก็ไปหัดแหล่จริงจังกับหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นนักแหล่ชื่อดังของนครสวรรค์ไปหัดจริงจังตรงนั้นตั้งแต่เป็นสมุนนครสวรรค์แต่ถ้าทุกคนไม่มีพรสวรรค์น่ะมันก็ไปต่อยากนะพอไปฝึกแล้วได้ด้วยแล้วก็ต่อยอดให้เรามีชื่อเสียงด้วยเพราะบวกกับเราหน้าตาดีด้วยเนาะเสียงเดี๋ยวนะเสียงนี้น่ะเสียงนี้คือยอมรับหรือยังไงฮะแต่จะบอกแต่พูดเลยนะพี่ตั้งแต่ทั้งจากพี่มานานเนาะจนถึงเดี๋ยวนี้พี่ไม่เปลี่ยนเลยนะนั่นน่ะสิพี่ดูนะอันนี้ต้องให้หนูพูดเองไอ้นั่นพี่เนี่ยไม่เปลี่ยนจริง